เราอาจคุ้นเคยแต่กับกีฬาฟุตบอลแต่คุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนตีแบดมินตันมากที่สุดในโลกเพราะด้วยความง่ายของกีฬานี้เพียงแค่มีไม้แบดและลูกขนไก่และพื้นที่คุณก็สามารถเล่นที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกับกีฬาว่ายน้ำตรงไหนมีสระคุณก็สามารถว่ายได้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากีฬาที่เล่นง่ายๆเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพในเชิงลบได้เพราะนี่คือกีฬาที่จะต้องใช้หัวไหล่เป็นหลักแต่หัวไหล่ไม่ใช่อวัยวะที่เราใส่ใจมากนักจนทำให้บางทีหากเราเริ่มรู้สึกเมื่อยหรือเจ็บเราก็อาจจะคิดไปเองว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วอาการบางอาการที่คุณอาจไม่ได้สนใจอะไรมากนักอาจส่งผลต่ออนาคตของคุณและยิ่งถ้าคุณคือนักกีฬาอาชีพอย่างเงือกอุ้มนัทนันที่เป็นถึงนักกีฬาอาชีพสิ่งที่คุณละเลยอาจส่งผลต่อชีวิตของคุณและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่ที่บาเซมนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กัน2ท่านเลยค่ะวันนี้มีคุณหมอพรเทพม้ามณีนะคะแล้วก็พี่อุ้มนะคะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยอุ้มณัฐฐานันนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะคุณหมอตื่นเต้นมากคนสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้พี่อุ้มมาทำไมแน่นอนวันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องของหัวไหล่แล้วถามพี่อุ้มนิดนึงว่าตอนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยว่ายน้ำมากี่ปีแล้วรู้จำไม่ได้มีหมอขึ้นข้างบนตั้งแต่กี่ขวบพี่อุ้มตั้งแต่8ขวบแล้วตอนนี้ไม่ถามเท่าไหร่เอาทับว่ากี่ปีดีกว่าเราข้ามก่อนโดยคร่าวๆนะน่าจะประมาณ25ปี25ปีแล้วได้กี่เหรียญทองจำได้ไหมอ่ะโอ้เอานับถ้าจำได้คือ4เกมก็คือ15ทอง15ทองคนเดียวในการแข่งขันหลายครั้งอ๋อหลายครั้งที่มากที่สุดใน4เกมนี้น่าจะเป็น6เหรียญทองอ่ะ5เหรียญทองคนเดียวคนเดียวแล้วก็เจ็บไหมตอนนั้นอ่ะก็เจ็บแต่ก็เจ็บแต่ก็ยังฝืนอยู่ก็คือว่ามีเยอะแยะมากมายผลงานแล้ววันหนึ่งเนี่ยซ้อมกี่ชั่วโมงอย่างที่คุณหมอบอกว่าหนักเนี่ยคำว่าหนักของพี่กี่ชั่วโมงก็ตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่ว่ายน้ำอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะแล้วขึ้นจากน้ำมามีเวทเทรนนิ่งต่อเลยอีกประมาณชั่วโมงนึงโอแล้วก็พักกลางวันกินข้าวสองชั่วโมงนิดก็คืออยู่ในน้ำใช่ว่ายตลอดแล้วการเจ็บหัวไหล่เนี่ยเจ็บมากี่ปีแล้วคะบอกคุณผู้ชมหน่อยคร่าวๆน่าจะประมาณ10ปีคุณหมอ10ปีเขาดูเขาทนสิคะทำไมทนได้นานขนาดนี้แต่เจ็บแต่คือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อเพราะว่ามันมาโดยตลอดใช่ไหมพี่อุ้มใช่แล้วมันก็พอทำกายภาพมันก็หายไปใช่โอ้แล้วมันถึงหายอ่ะคุณหมอตอนที่กายภาพชั่วคราวพอเรากลับไปโอเวอร์ยูสใหม่มันก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะว่าไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุจริงๆช่วงที่ซ้อมพอที่ทักษะภาพปุ๊บเราก็เบาซ้อมลงมันก็เหลือน้อยลงแต่พอกลับมาซ้อมหนักปุ๊บเป็นอีกมันทันทีเลยมันเห็นชัดเจนแบบวันเดียวที่ซ้อมหนักวันรุ่งขึ้นเป็นเลยโอ้โหก็คือแล้วเจ็บหนักสุดๆเนี่ยกี่ปีช่วงหลังๆจำได้ไหมคะก็ประมาณ 4-5 ปีได้แต่แบบว่าที่หนักแบบว่ารู้สึกตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงที่พี่บอกเนี่ยเจ็บอย่างเงี้ยประมาณ2ปีได้2ปีได้แต่ก็ลงแข่งขันตลอดซ้อมตลอดนะคะคุณผู้ชมแล้วคิดว่าคุณหมอคะตรงเนี้ยพี่อุ้มเนี่ยตรงมันมีปัญหาส่วนไหนมากที่สุดคะเพราะว่าเห็นคุณหมอบอกว่ามีการสแกนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะตรงไหนบ้างคุณหมอส่วนของน้องอุ้มเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของเอ็นที่อยู่รอบๆเบ้ากของกระดูกนะฮะค่ะปกติกระดูกก็จะมีเป็นหัวกระดูกแบบนี้นี่คือหัวไหล่ใช่ไหมคือหัวไหล่ค่ะนะฮะแล้วนี่คือเบ้าค่ะตรงนี้อยู่ข้างในจะสังเกตว่าเบ้าเนี่ยจะมีแค่ตื้นๆแค่นี้มันไม่คลุมมาถึงข้างบนแบบนี้เหมือนสะโพกนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นที่ยึดอยู่สุดพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เอ็นที่ยึดอยู่พวกนี้มันมีความสำคัญในการที่จะทำให้หัวไหล่ยังมีความมั่นคงมันเหมือนยึดติดกับมันไม่ได้หลุดออกไปเพราะว่าเอ็นเนี่ยคือเป็นตัวที่ยึดกระดูกต่อกระดูกเอาด้วยกันให้มันติดกันอย่างนี้ใช่ไม่ใช่เป็นส่วนของกระดูกต่อกระดูกที่ทำให้มันยืดกันได้ค่ะคุณหมอค่ะเพราะนั้นเอ็นที่อยู่รอบๆเบ้าของน้องอุ้มเนี่ยมีรอยฉีกอยู่แล้วคุณหมอคะช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราเจ็บแล้วเนี่ยอาการรักษาที่จะให้ดีขึ้นหรือจะให้หายขึ้นมันมีวิธีอะไรบ้างคะที่นี่คือผมว่า
ผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการวินิจฉัยที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมแต่คุณหมอว่าที่นี่ก็มีวิธีการผ่าตัดที่รักษาหายไวแผลเล็กนิดเดียวคืออะไรคะคุณหมอคือเราใช้เทคโนโลยีคือในอดีตเนี่ยเราใช้เป็นแผลเปิดผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมฮะมันกว่าจะหายต้องนานแน่เลยคุณหมอแล้วมันต้องเลาะกล้ามเนื้อที่มันไม่จำเป็นออกไปเพื่อเข้าไปหาจุดที่เอ็นฉีกในลึกๆแต่ว่าในปัจจุบันเรามีกล้องแล้วก็ส่องเข้าไปแล้วก็ทำการผ่าตัดโดยใช้รูเล็กๆเลยนะรูเล็กๆก็คือคุณหมอก็จะเห็นภาพชัดเลยบนจอแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆซ่อมแซมแล้วคำว่าซ่อมเนี่ยถ้าเกิดมันฉีกขาดมันซ่อมยังไงคุณหมอเย็บติดกันเย็บติดกันเข้าไปครับเราเข็มเข้าไปเย็บในรูใช่ครับใช่มันมีเทคโนโลยีในการเย็บตรงนั้นได้อยู่นานไหมคะกว่าจะหายคุณหมอถ้าสมมติว่าคือการส่องกล้องเนี่ยเรายังทำการผ่าตัดข้างในเหมือนเดิมเหมือนการผ่าตัดแบบเปิดเพราะนั้นการหายในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะดีกว่ารวดเร็วกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามการที่เอ็นจะยึดติดกับเอ็นเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังใช้เวลาอยู่เพราะฉะนั้นผมว่ากว่าที่จะเรียบร้อยดีนะครับก็ต้อง3-4เดือนขึ้นไปอุ้ยถือว่าเร็วแล้วนะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นแบบผ่าตัดใหญ่นั่นอาจจะนานกว่านั้นเยอะน่าเกือบปีได้ใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดอย่างนี้จะต้องป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอเพื่อไม่ให้เกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นคนที่ไม่ใช่นักกีฬาการออกกำลังกายก็ต้องมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อหรือ stretching อยู่แล้วนอกจากการเหยียดยืดทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะเราต้องทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงด้วยในขณะเดียวกันอันนี้คือในกรณีที่เราเป็นคนทั่วไปที่รักจะออกกำลังกายค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นในระดับนักกีฬาอาชีพการป้องกันก็คงได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าเอ็นเราจะยืดหยุ่นได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แข็งแรงขนาดไหนก็ตามแต่มีการใช้อย่างซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาและหนักหน่วงตลอดทุกวันทุกวันเนี่ยมันย่อมเกิดปัญหาได้แล้วคนถามเยอะมากตอนนี้พี่อุ้มก็น่าจะสงสัยอยู่ถ้าสมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าการหมุนไหล่แบบนี้สมัยก่อนเรียนพละมันต้องไม่หมุนไหล่หมุนข้อเท้ามันมีอาการบาดเจ็บหรือสั่งห้ามหรือหลีกเลี่ยงอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยนะครับเราในการหมุนหัวไหล่เนี่ยเอ็นหัวไหล่ที่มันเป็นเอ็นตัวหลักกันนะครับมันจะไปถูกระดูกโดยไม่จำเป็นอ๋อมันก็ไปบดกันอย่างนี้มันก็ไปบดกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่แนะนำให้มีการหมุนในข้ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหัวไหล่ยิ่งสำคัญเลยหัวเข่าใช่ไหมหัวเข่ามันก็หมุนได้ไม่มากเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คออย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายเลยอันตรายเพราะว่ามันจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการบดกันเอ็นมาบดกับกระดูกโดยไม่จำเป็นนะไม่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นโอ้ตอนเด็กเราก็ทำผิดหมดเลยหมุนทุกอย่างหมุนทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่หมุนแล้วใช่ไหมคะยืดเอายืดใช้ยืดต้องใช้ยืดใช้หายืดเป็นทิศไปสุดท้ายแล้วคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าควรจะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นคะคุณหมอคือไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บที่ไหนก็ตามนะครับโดยทั่วไปเบสิกของการป้องกันเนี่ยนะครับก็คือต้องทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีก่อนโดยการเหยียดยืดหรือ stretching ถ้าไม่ทำเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะฉีกได้นะครับเพราะนั้นนอกจากจะ stretching ให้ความยืดหยุ่นแล้วยังต้องมี weight training ทำให้กล้ามเนื้ออันนั้นมีความแข็งแรงด้วยมากยิ่งขึ้นใช่ก็คือจะช่วยได้ใช่ไหมคุณหมออันนี้ก็คงจะฝากไว้สองจุดนี้แหละครับอ่ะถามพี่อุ้มบ้างว่าตอนนี้จะมีผลงานอะไรบ้างให้คนไทยได้ติดตามแล้วก็เมื่อไหร่จะรักษาสักทีคือเขามีแมตช์แข่งเยอะมากคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมหน่อยก็ในปีนี้ก็ยังเหลืออีก2แมตช์สุดท้ายดับแรกก็คือเร็วๆนี้ก็คือกีฬาแห่งชาติแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันชิงแชมป์โลกสายสั้นแล้วคิดว่าหลังจากจบอย่างนี้ก็คงจะมาคุยกับคุณหมอเพื่อรักษาตรงนี้จริงๆจังๆแล้วเพื่อที่จะได้เตรียมตัว4เกมปีหน้ายังไงก็หายไวๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอพรเทพม้ามณีนะคะที่ให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยให้กับคุณผู้ชมแล้วก็พี่อุ้มด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอแล้วก็ขอขอบคุณพี่อุ้มด้วยแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่อุ้มขอบคุณค่ะ